สวัสดีค่ะเราก็พามาชมมาเที่ยวที่หาดผาแดงเช่นเคยแต่ว่ามาใกล้อีกนิดนึงค่ะเข้ามาใกล้อีกนิดนึงเดินมาจากด้านหลังกล้องนะวันนี้อากาศไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ท้องฟ้าไม่เป็นสีครามแต่ก็สวยนะคะนะคะวันนั้นก็จะมาถ่ายตรงด้านนู้นด้านนู้นมันจะเป็นว่ายืนอยู่ข้างบนหน้าผาแต่ตอนนี้เขาเอาสแลนมาปิดแล้วเพราะว่าน้ำซ้อหินอะแต่ว่าตอนเนี่ยเอาเป็นแบบผาสีแดงๆนี่ก็สวยเนาะเป็นเอกลักษณ์ดีแต่เขาเอาสแลนมาปิดแล้วป้องกันน้ำซ้อน้ำแบบน้ำฝนอะไรเงี้ยฝนเพราะว่าที่ชุมพรเนี่ยฝนตกมากที่อยากจะไม่ชมก็คือเนี่ยสถานที่ตรงนี้ค่ะผาแดงเนี่ยตรงนี้ตรงมุมเนี่ยจุดเช็คอินเลยนะค่ะเนี่ยจุดถ่ายรูปเลยนะท่องเที่ยวมาก็เนี่ยเดินแต่ว่าต้องเดินก็ไปตรงนี้อีกค่ะเดินแต่ว่าตอนนี้เดินไม่ไหวได้แค่เนี้ยด้านหลังก็ไปลงไม่เป็นวันนั้นไปทีเนี้ยมีเรือก็มาเก็บบรรยากาศใหม่เก็บบรรยากาศโขดหินน้ำทะเลจะได้แสงนี่คุณโคบหินแถวผาหน้าผาสมัยก่อนนี่เดินทางมาลำบากมากเลยเมื่อก่อนนี้นานแล้วต้องยังไม่มีลูกเลยค่ะวันนี้ก็พัฒนาเริ่มพัฒนาเป็นจุดชมวิวจุดท่องเที่ยวคนเริ่มรู้จักบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คลิปนี้ออกไปก็เพื่อนๆก็จะได้เห็นเนาะที่อยู่ตรงไหนก็จะได้เห็นว่าชุมพรมีตรงนี้เป็นจุดเช็คอินมาถ่ายรูปมันสวยๆเดินให้ถึงตรงนู้นเลยแล้วด้านหลังตรงนู้นน่ะมันก็จะสวยมากอีกโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะท้องฟ้าไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณค่ะบายค่ะบ๊ายบาย